ที่คุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกเพื่อไทยบอกในทำนองว่าผู้บริหารเอ็มโพเรียมควรจะต้องฟ้องสองคนนี้ที่ละเมิดสิทธิลูกค้าและทำห้างเสื่อมเสียถ้าไม่ฟ้องก็อาจจะถูกสงสัยขณะที่แกนนำของพรรคและแกนนำรัฐบาลหรือประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองที่ไปใช้บริการอันนี้ไปเอ่ยอ้างสถานที่ของอีกฝากฝั่งหนึ่งเนี่ยน้องไบรท์ค่ะก็บอกว่าก็จะตามไปเป่านกหวีดทุกที่ทุกครั้งหรือไม่ถ้าแน่จริงอยากจะให้ประกาศออกมาเลยว่าไม่บริการประชาชนที่เห็นต่างทางการเมืองปฏิกิริยาค่อนข้างจะกว้างขวางในซีกข้างของทางเพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้อดีตส.ส.หญิงเพื่อไทยก็รวมกลุ่มกันแถลงข่าวยกตัวอย่างเช่นคุณระดาวรรณ วงศ์ศรีวงศ์เนี่ยนะแล้วก็ยังมีคุณอนุตตมาอมรวิวัฒน์คุณสุนีเหลืองวิจิตรด้วยคุณระดาวันเนี่ยบอกว่าตอนที่คุณทักษิณเป็นนายกคุณหญิงพจมานก็ให้ความเคารพแล้วก็ให้เกียรติแม่ของคุณทยาพบปะกินข้าวกันเป็นประจำเจอคุณหญิงศาสิมาศรีวิกรที่ไหนก็เข้าไปยกมือไหว้แล้วก็เชิญมาเป็นบอร์ดการบินไทยด้วยซ้ำส่วนคุณพิมลศรีวิกรพันตำรวจโททักษิณก็รักเหมือนน้องคุณระดาวันก็เลยบอกว่าเลยแปลกใจว่าทำไมคุณทยากับคุณณัฐพลเนี่ยไม่รู้ผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมจึงล่วงเกินกันได้ขนาดนี้ทั้งๆที่คุณหญิงพจมานไม่เคยทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจอันนี้คือปฏิกิริยาด้านหนึ่งนะครับผู้ชมครับขณะที่คุณทยาทิพสุวรรณกับคุณณัฐพลทิพสุวรรณก็ความจริงนอกจากขึ้นพูดบนเวทีก็เขียนความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับก็อย่างที่ย้ำไปก็คือเชื่อว่าคุณหญิงพจมานจะเป็นคนเดียวที่ส่งสัญญาณไปยังพันตำรวจโททักษิณได้และจะทำให้คุณทักษิณฟังเนี่ยนะครับ